สวัสดีค่ะทุกคนกำลังคั่วแมลงนะคะกำลังคิดว่าจะเอาไปทำอะไรกินดีนี่ก็ซื้อมาจากเมืองไทยทุกคนว่าแมงไอ้นี่ตัวใหม่เนี่ยมันทำอะไรกินได้มั้งคะขอคำแนะนำหน่อยหรือว่ากินทูเพียวแบบนี้เลยดีไหมปูก็ซื้อมาจากเมืองไทยแล้วก็ใส่ช่องฟีดไว้แล้วก็เพิ่งเอาออกมาวันนี้ค่ะก็มาคั่วใส่น้ำมันใส่ใบมะกรูดกับกลิ่นคาวแล้วก็ใส่พริกไทยนิดนึงแล้วก็ว่าจะตอนจบก็จะโรยด้วยรสดีหน่อยหนึ่งค่ะความสามารถในการทำอาหารของครูมีเยอะมากก็ต้องพึ่งรสดีนะคะทุกคนรสดีกับผงชูรสก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้ผงชูรสที่เคนยาขาดตลาดนะคะมันมีอ่ะแต่ของจีนเม็ดใหญ่มากก็เลยไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่เนี่ยทุกคนตัวใหญ่เนาะดูดิทุกคนว่าเอาไปทำอะไรกินดีหรือว่าคั่วไว้อย่างนี้อ่ะศึกษาไว้แป๊บนึงนี่ให้มันสุกเดี๋ยวเข้ามาดูตอนจบหลังจากเราใส่รสดีไปแล้วนะคะเราก็จะคนให้มันเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นได้แล้วตอนนี้ก็กูก็จะคั่วอย่างนี้เอาไว้กินกับข้าวไม่ก็เส้นตำนะคะทุกคนน่ากินเนาะดูสิทุกคนยอมมากน่าอร่อยจังเลยแล้วหิวข้าวจักแด้ยั่วๆทุกคนมีเมนูอะไรเด็ดๆสำหรับจักแด้มั้งแนะนำปูมั้งนะคะปูไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ขอบคุณที่รับชมนะคะรักทุกคนสวัสดีค่ะ